192ปีผอ.โรงเรียนอนุบาลทุจริตอาหารกลางวันให้เด็กกินขนมจีนคุกน้ำปลาศาลอาญาคดีทุจริตภาค8สั่งจำคุกผอ.โรงเรียนอนุบาล192ปี6เดือนทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันเด็กหลังมีภาพเด็กกินขนมจีนคุกน้ำปลาวันที่21ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นะครับถนนมะขามชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลอ่านคำพิพากษาคดีเลขคดีดำอท29/2564คดีแดงอท422565ที่พนักงานอัยการและโจทยื่นฟ้องนายสมเชาสิทธิเชนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และอื่นๆกรณีที่เคยปรากฏเป็นข่าวการจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลด้วยการให้กินเส้นขนมจีนกับน้ำปลาศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิม162วงเล็บ1วงเล็บ4วงเล็บเดิมและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2554มาตรา2121/1การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151วงเล็บเดิมมาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ4วงเล็บเดิมกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2554มาตรา123/1เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151วงเล็บเดิมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และการกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91รวม77กระทงให้จำคุกกระทงละ5ปีรวม385ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวมจำคุก192ปี6เดือนเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3โดยพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามฟ้องและพยานหลักฐานโจทตามทางไต่สวนแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยในแต่ละกระทงความผิดแม้คิดคำนวณได้เป็นตัวเงินไม่มากนักแต่จำเลยกระทำความผิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งจำเลยเป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่กับอาศัยอำนาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ทำให้เด็กนักเรียนในการปกครองไม่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและจำนวนที่เพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและย่อมส่งผลเสียในระยะยาวพฤติการแห่งคดีจึงร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษคำขออื่นนอกนั้นนอกนี้ขอให้ยกผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับประมวลกฎหมายกฎหมายมาตรา151ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะครับก็เป็นข่าวนะครับที่ผอ.โรงเรียนหนึ่งนะครับที่มีข่าวออกมาว่าให้เด็กกินขนมจีนคุกน้ำปลาล่าสุดก็มีการตัดสินไปแล้วนะครับลงโทษ192ปีกับ6เดือนมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีข่าวอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ